จากที่เราเรียนรู้ในเรื่องของโครงสร้างนะครับในเรื่องของการนำเสนอไปแล้วนะครับเมื่อเรารู้ในเรื่องของข้อมูลไปแล้วนะครับหัวข้อถัดไปนะครับเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของสื่อนะครับซึ่งสื่อในปัจจุบันนี้แน่นอนหลายๆท่านคงผ่านมือกันมาแล้วนั่นก็คือการจัดทำ PowerPoint นะครับเพราะฉะนั้นหัวข้อถัดไปจึงกลายเป็นในเรื่องของเทคนิคการจัดทำ PowerPoint ถือว่าเป็นเครื่องมือที่ง่ายนะครับสำหรับใครหลายคนแต่มันกลายเป็นสิ่งปราบเซียนครับเพราะอะไรครับเพราะหลายๆคนไม่รู้ว่าจะใช้ PowerPoint ยังไงให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องมาเรียนรู้กันว่า PowerPoint ถ้าเราจะทำให้มันเกิดประสิทธิภาพมากที่สุดเราจะต้องทำยังไงนะครับทีนี้ก่อนที่เราจะเข้าถึงเทคนิคการจัดทำ PowerPoint นะครับเรามาดูกันที่ในเรื่องของคุณภาพของสื่อประกอบที่เราจะเลือกใช้นะครับไม่ว่าเราจะพูดหรือว่าเราจะนำเสนออะไรนะครับคุณภาพของสื่อเป็นสิ่งสำคัญนะครับอย่างแรกเลยสิ่งที่เราต้องดูคุณภาพของสื่อนั่นก็คือใช้ให้ตรงกับหัวเรื่องนะครับเราจะใช้เรื่องอะไรเราจะต้องเลือกใช้สื่อให้ตรงกับเรื่องนั้นนะครับและเลือกเฉพาะนะครับหัวข้อหรือว่าข้อความที่จำเป็นและเป็นประเด็นหลักเท่านั้นอะไรที่ไม่จำเป็นไม่ต้องมาใส่ในสื่อของเราเลยนะครับหัวข้อควรกระทัดรัดนะครับภาพไม่ยุ่งเหยิงมองเห็นได้อย่างเข้าใจง่ายนะครับอันถัดไปนั่นก็คือการจัดภาพและข้อความนะครับอย่าแน่นเกินไปทิ้งช่องว่างทิ้งสเปซเอาไว้ให้กับสื่อของเราด้วยนะครับขนาดต้องเห็นชัดเจนนะครับคุณอย่าตั้งมาตรฐานตัวคุณเองเป็นหลักนะครับคุณบอกว่าคุณเป็นวัยรุ่นนะครับเพราะฉะนั้นฟอนต์ที่คุณเลือกใช้ตัวเล็กๆได้นะครับนั่นเป็นความคิดที่ผิดครับฟอนต์ควรจะเป็นมาตรฐานนะครับทุกช่วงอายุสามารถมาดูสื่อของคุณได้นั่นถือว่าเป็นการจัดทำสื่อที่มีประสิทธิภาพมากนะครับส่วนประเด็นสุดท้ายในเรื่องของคุณภาพของการใช้สื่อประกอบก็คือไม่ใช้สื่อนะครับแทนการนำเสนอคุณจำไว้อย่างว่าพระเอกของงานคือตัวคุณนะครับนางเอกของงานคือตัวคุณไม่ใช่สื่อคุณอย่าทุ่มสรรพกำลังในการจัดทำสื่อจนทำให้สื่อมันดึงความสนใจดึงความเด่นไปจากคุณความเด่นยังต้องอยู่ที่ตัวผู้นำเสนอนะครับเพราะฉะนั้นสื่อใช้ประกอบไม่ใช่ใช้แทนนะครับนั่นคือเรื่องของคุณภาพของการทำสื่อของเรานะครับทีนี้เรารู้เรื่องคุณภาพแล้วเรามาดูที่เทคนิคการจัดทำ PowerPoint บ้างนะครับเทคนิคการจัดทำ PowerPoint นะครับ1ก่อนที่คุณจะทำ PowerPoint เรียงหัวข้อก่อนนะครับวางแผนหัวข้อก่อนว่าคุณจะนำเสนอหัวข้ออะไรบ้างนะครับ2จัดเนื้อหาสาระให้ตรงและพอดีนะครับอย่ามากเกินไปอย่าน้อยเกินไปนะครับคำบรรยายกระชับนะครับไม่เอาแบบเยินเยอะยืดยาวนะครับอย่างที่3นะครับการออกแบบควรให้เกิดความเหมาะสมที่สุดนะครับออกแบบยังไงก็ได้ให้มันมีความสวยงามจะใช้สีใช้เส้นใช้จุดเด่นประกอบได้หมดนะครับนั่นก็คือ3ประเด็นนะครับในเรื่องของการจัดทำ PowerPoint สิ่งที่คนยุคใหม่มักเข้าใจผิดครับคุณคนยุคใหม่มักจะ copy จาก Word นะครับ Microsoft Word แล้วเอามาเพจลงที่ PowerPoint อย่างนั้นผมขออนุญาตไม่เรียกว่าคุณจัดทำ PowerPoint แต่ผมขออนุญาตเรียกว่าคุณนำเสนอในรูปของWord นะครับทีนี้การนำเสนอในรูปของ Word มันมีข้อไม่ดีอย่างไรถ้าคุณเอาข้อความทั้งหมดมาเพจลงไปใน Word สิ่งหนึ่งที่คุณจะต้องกังวลก็คือข้อความทั้งหมดที่อยู่ใน Word ของคุณนั้นคุณจะต้องอ่านทั้งหมดนะครับคุณจะกังวลกับภาระในเรื่องของการอ่านแทนในเรื่องของการนำเสนอเพราะฉะนั้นคุณอย่า copy Word ลงไปใน PowerPoint เด็ดขาดนะครับนั่นคือสิ่งที่ต้องระวังการทำPowerPoint ที่ดีคุณทำเฉพาะบางหัวข้อเท่านั้นพอนะครับทำยังไงก็ได้ให้นำเสนอแบบสั้นกระชับนะครับง่ายๆนะครับและเข้าใจดีที่สุดนะครับนั่นคือเรื่องของการจัดทำ PowerPoint อย่างง่ายๆนะครับทีนี้สิ่งหนึ่งที่คุณต้องระวังในเรื่องของการจัดทำ PowerPoint คือคุณหลายๆคนมักจะใช้เทมเพลตนะครับใช้เทมเพลตหรือว่าโครงแบบต่างๆที่หลากหลายที่ไม่เหมือนกันการจัดทำเทมเพลตนะครับมีข้อควรคำนึงอยู่ไม่กี่ข้อนะครับอย่างแรกคือการเลือกใช้ฟอนต์และเลือกใช้สีให้เหมาะสมกับเทมเพลตของคุณด้วยเทมเพลตของคุณเป็นโครงสีโทนเย็นนะครับแต่คุณมาใช้ฟอนต์อะไรที่มันฉูดฉาดบาดตา
อันนั้นก็บางทีทำให้คนเกิดความรำคาญใจได้นะครับเพราะฉะนั้นโครงสีและฟอนต์เลือกให้เหมาะด้วยนะครับอย่างที่สองนะครับให้ใช้โครงแบบหรือว่าเทมเพลตนะครับในเรื่องเดียวเนี่ยนะครับเพียงแค่1อย่างเท่านั้นอย่าใช้หลายเทมเพลตใน1เรื่องเพราะมันจะทำให้คนดูหรือว่าคนฟังเนี่ยหรือว่าคนดูสื่อคุณเนี่ยเกิดความสับสนได้นะครับและอย่างที่3ที่สำคัญมากก็คือต้องทำให้ผู้ฟังสนใจเรื่องที่คุณนำเสนอมากกว่านะครับมากกว่าวิธีการนำเสนอหรือ PowerPoint หรือสื่อของคุณนะครับการเลือกใช้ฟอนต์สำคัญครับฟอนต์ในปัจจุบันมีความหลากหลายมากเด็กวัยรุ่นยุคใหม่มักจะเลือกใช้ฟอนต์ที่แปลกแหวกแนวโอ้โหฟอนต์ตัวเขียนฟอนต์ใยไหมฟอนต์มีหัวฟอนต์ไม่มีหัวฟอนต์แบบวินิสมาลาแต่ขอบอกว่า back to basic ครับสื่อ PowerPoint ที่ดีที่สุดคือสื่อที่เรียบง่ายที่สุดนะครับฟอนต์ที่คุณจะเลือกใช้นะครับควรจะเป็นฟอนต์มาตรฐานทำไมคุณถึงต้องเลือกใช้ฟอนต์มาตรฐานเพราะคุณไม่รู้เลยว่าคอมพิวเตอร์ที่คุณกำลังจะไปใช้มีฟอนต์แปลกแหวกแนวเหมือนกับของคุณหรือไม่ถ้าคุณใช้ฟอนต์แปลกแหวกแนวอย่าลืมเซฟฟอนต์ไปด้วยในทุกครั้งนะครับทีนี้ฟอนต์มาตรฐานมันมีอะไรบ้างที่ผมแนะนำนะครับฟอนต์มาตรฐานที่เราแนะนำและใช้มากที่สุดก็คืออังสนาแน่นอนครับอังสนาทุกเครื่องในประเทศไทยมีอังสนาเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องกังวลนะครับบาวาเรียครับบาวาเรียนิวนะครับคอร์เดียนิวก็มีเหมือนกันส่วนอีกแบบนึงนะครับทาโฮมานะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกฟอนต์นึงที่คุณสามารถใช้เป็นทางเลือกในการเลือกใช้ฟอนต์ได้นะครับนอกจากแบบของฟอนต์แล้วเราดูขนาดของฟอนต์นะครับขนาดในการทำ PowerPoint อย่าใหญ่และอย่าเล็กเกินไปนะครับขนาดที่ผมมักจะใช้นะครับถ้าเป็นหัวข้อประมาณ34ครับ34 point นะครับแต่ถ้าเป็นเนื้อเรื่องประมาณ28หรือ24 point นะครับต่ำสุดอย่าต่ำกว่า24ครับเพราะมันจะทำให้อ่านเริ่มยากนะครับผมใน1สไลด์อย่าให้เกิน2แบบฟอนต์นะครับเพราะว่าถ้าเกินแบบฟอนต์มากเกินไปมันทำให้คนดูลกตานะครับขนาดของบูเลตเหมือนกันนะครับบูเลตแรกเนี่ยเราไม่ควรจะเล็กกว่า28บูเลตรองลงมาเล็กลงมาไม่ควรจะต่ำกว่า24ครับผมแล้วก็การใช้ฟอนต์นะครับจำไว้อย่างนึงการนำเสนออย่าใช้ฟอนต์ตัวเขียนนะครับใช้ฟอนต์ตัวพิมพ์ธรรมดาครับผมแล้วก็ถ้าหากจะเลือกใช้ภาษาอังกฤษหรืออะไรพยายามตรวจสอบนิดนึงเพราะคอมพิวเตอร์มันฉลาดครับมันเปลี่ยนฟอนต์ให้เราถ้าเปลี่ยนจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษแบบฟอนต์ก็เปลี่ยนเช็คนิดนึงนะครับเพื่อความสวยงามครับผมแล้วก็ไม่ควรใช้ all capital คำว่า all capital หมายถึงว่าตัวพิมพ์ใหญ่ทุกตัวในภาษาอังกฤษเพราะมันอ่านยากครับถ้าไม่ใช่เป็นตัวย่อไม่ต้องใช้เลยนะครับตัวใหญ่ทั้งหมดแล้วก็ไม่ควรมีความคิดว่าเราจะใช้ตัวใหญ่ทั้งหมดเพื่อเน้นคำครับเป็นความคิดที่ผิดครับผมการใช้บูเลตต่างๆก็เหมือนกันนะครับใช้นะครับไม่จำเป็นที่จะต้องใส่ประโยคเต็มใส่เป็นวลีหรือกลุ่มคำพอไม่จำเป็นที่จะต้องมีประธานกริยากรรมนะครับทำธรรมดาพอครับผมแล้วก็ในเรื่องของคำให้กระชับนะครับกระชับแล้วบอกแค่ว่าเป็นแนวทางว่าเรากำลังจะพูดอะไรกับผู้ฟังนะครับไม่ใช่ใช้เป็นตัวที่เราจะอ่านทั้งหมดนะครับควรอยู่ภายในบรรทัดหรือ2บรรทัดเท่านั้นนะครับอย่าเกินนะครับใน1หน้าไม่ควรเกิน6บูเลตถ้ามีรูปเยอะๆไม่ควรเกิน5บูเลตครับผมสีที่เราเลือกใช้เหมือนกันนะครับคุณจะเห็นว่าผมมักจะนิยมใช้พื้นสีที่ค่อนข้างจะเป็นสีอ่อนนะครับเพราะมันจะทำให้ผู้อ่านเนี่ยสบายตานะครับส่วนพอเป็นพื้นสีอ่อนปุ๊บเราสามารถเล่นกับ wording หรือว่าเล่นกับสีของตัวอักษรได้เยอะขึ้นนะครับสีแดงสีส้มเพิ่มพลังนะครับสีเขียวสีน้ำเงินสีน้ำตาลเนี่ยเป็นสีอ่อนกว่านะครับเพิ่มความน่าสนใจได้ดีขึ้นครับผมอีกหนึ่งประเด็นนะครับในเรื่องของการใช้ PowerPoint คือกราฟครับผมกราฟมีหลากหลายประเภทนะครับก่อนที่คุณจะเลือกใช้กราฟต่างๆคุณควรจะศึกษาก่อนว่าแต่ละประเภทมันเหมาะกับอะไรเช่นกราฟเส้นนะครับเหมาะทำให้เขาเห็นถึงแนวโน้มนะครับแนวโน้มของทิศทางต่างๆกราฟแท่งนะครับจะทำให้เขาเห็นแนวโน้มและเซกเมนต์ต่างๆได้ดีกราฟวงกลมให้เห็นสัดส่วนครับผมนอกจากกราฟแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่จำเป็นจะต้องพิจารณาดีๆคือการเลือกใช้ภาพประกอบต่างๆนะครับคุณต้องคิดก่อนที่คุณจะใช้รูปภาพประกอบ1คือจำเป็นไหมที่จะต้องมีรูปนะครับ2คือถามก่อนว่ามีแล้วมันจะดูดีขึ้นไหมนะครับทีนี้หลายๆคนโดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่มักชอบใส่ลายการ์ตูนลงไปถามหน่อยครับลายการ์ตูนมันเกี่ยวข้องกับเนื้อหาไหมถ้าไม่เกี่ยวข้องตัดออกเลยครับลายการ์ตูนมันจะทำให้
PowerPoint ของคุณเนี่ยขาดความน่าสนใจลงไปเพราะฉะนั้นตัดออกนะครับไดอะแกรมต่างๆเนี่ยมาตรฐานต่างๆจะช่วยให้ผู้ฟังเข้าใจคุณง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นมีไว้ไม่เสียหายครับผมและนั่นคือเทคนิคต่างๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการจัดทํา PowerPoint ผมมี4คำครับผมที่เกี่ยวข้องกับการจัดทํา PowerPoint สรุปทั้งหมดเลย1คือมีองค์ประกอบและโครงสร้างนะครับ2คือมีความเรียบง่ายไม่ต้องหวือหวานะครับ3เน้นยังไงก็ได้ให้อ่านง่ายไม่ใส่ตัวหนังสือเยอะและ4มีความชัดเจนถ้า PowerPoint ของคุณมีครบทั้ง4ข้อนี้นะครับมันจะทำให้เทคนิคการนำเสนอผลงานของคุณมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับ